โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ตั้งอยู่เลขที่213หมู่ที่1ตำบลตูมอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น15คนมีนักเรียนทั้งหมด996คนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาชื่อดร.ภูมิพัฒน์มาลีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีการศึกษา2558โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายครูนักเรียนดีมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยครูและบุคลากรมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนพันธกิจ 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 2. จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ 4. ประสานความร่วมมือกับชุมชนองค์กรทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาคำขวัญของโรงเรียนคือศึกษาดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำชุมชนโดยมีคติพจน์คือสามัคคีมีวินัยใจนักกีฬาต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นลำดวนสีประจำโรงเรียนคือสีเขียวเหลืองโดยมีปรัชญาโรงเรียนคือสุดสูสังลภเตปัญญังหรือตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาทางโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในกลุ่มงานทั้ง5ฝ่ายคือ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและ 5. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในปีการศึกษา2557โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ได้มีนโยบายการจัดการศึกษา360องศากับ7ปฏิรูปการศึกษาตูมพิทยานุสรณ์โดยมีวิสัยทัศน์คือภายในปีการศึกษา2559โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ก้าวสู่มาตรฐานโรงเรียนยอดนิยมบนพื้นฐานความพอเพียงพันธกิจคือพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างรอบด้านและมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรมจริยธรรมห่างไกลยาเสพติดมีจิตสาธารณะมีความเป็นไทยดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำว่ารอบด้านหมายถึงด้านวิชาการกีฬาดนตรีฟ้อนรำอาชีพทักษะชีวิตด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและครูบุคลากรทางการศึกษาค่านิยมของโรงเรียนคือคิดแล้วทำยิ่งทำยิ่งได้งานสอนคนซึ่ง7ปฏิรูปของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ได้แก่ 1. ปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2. ปฏิรูปการวัดและประเมินผล3. ปฏิรูปคุณภาพผู้เรียน 4. ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. ปฏิรูปอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 6. ปฏิรูปเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ 7. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ360องศากับ7ปฏิรูปการศึกษาตูมพิทยานุสรณ์จึงเป็นนโยบายการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังที่จะพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านอีกทั้งยังเป็นเครื่องการันตีถึงความพร้อมของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์เพื่อก้าวสู่มาตรฐานและเป็นโรงเรียนยอดนิยมบนพื้นฐานความพอเพียงสืบต่อไป